และคดีนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่าความเสียหายรวม10ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและกองปฏิบัติการพิเศษนำหมายค้นศาล5หมายพร้อมตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการตรวจค้นอาคารพาณิชย์และที่เก็บสินค้าในพื้นที่สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่เสนอจำหน่ายและเก็บสินค้าประเภทแก้วน้ำปลอมและเครื่องหมายการค้าปลอมและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนรวมเป็นจำนวน 12,000 ใบซึ่งน่าเชื่อได้ว่ามีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า10ล้านบาทนี่ค่ะที่โกดังแห่งนี้นะคะที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจยึดเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ DSI พบว่ามีแก้วน้ำปลอมเอาง่ายๆที่เราเรียกกันคือแก้วเยตินั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีตุ๊กตามีตัวการ์ตูนที่ไม่ได้มีการขออนุญาตพิมพ์ลายลงบนสินค้าตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหามีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดอันมีมูลค่าตามราคาท้องตลาดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและได้ตรวจยึดเพื่อนำมาตรวจสอบส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะของเถื่อนเพราะว่าไม่ผ่านการนำเข้าทางศุลกากรนะครับท่านผู้ชมฮะ